สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับและรักการต่อนกใหญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้มาต่อนกนะครับกับทีมงานอีกเหมือนเดิมนั่นแหละพี่น้องครับแต่ว่าวันนี้อากาศครับพี่น้องครับไม่เปิดเลยอีกแล้วครับวันนี้นกป่าก็เงียบๆไม่ค่อยคึกเลยนะครับก็เลยแบบจะยังไงดีนะครับนั่งฟังกันยืนฟังกันอยู่ตรงนี้แหละนะครับยังไม่มีนกขันสักตัวเลยนะครับมากับทีมงานนะครับผมแล้วสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับวันนี้มาแถวหลังบ้านอาจารย์แหลมเลยนะครับผมมาใกล้ๆนี่นะครับเพราะว่าอากาศไม่ดีแม่นนะครับเผื่อมันมีพายุอะไรเข้าเราก็จะได้อยู่ใกล้ครับพี่น้องครับพอถ้ามันมีก็มีแหละพอนกคุณเอานี่มันก็มีอยู่ครับเพราะว่าเราไม่ได้มานานแล้วส่วนมากเราจะไปต่อแต่ที่อื่นแม่นไม่ใช่ไปทางอื่นครับไม่ได้เข้ามาหลังบ้านตัวเองสักทีนะครับผมเอาก็เป็นธรรมดาเพราะว่าหลังเอานี่มาแต่ส่วนปู๊ดแต่ส่วนที่แรกโดนเอาบอกเป็ดมาเพราะว่าวันนี้ก็พ่อบัตรก็ซ่อมรถทิ้งไว้อยู่นะครับยังไม่เสร็จประกอบให้เขายังไม่ได้ครับพวกควรก็มีงานนะมีงานใหญ่งานผ้าป่าเลยสักอย่างนี่แหละครับผมเนาะก็เลยกันว่างกัน2คนก็มากัน2คนนี่แหละนะครับผมอ๋อยังไงก็เดี๋ยวรอดูครับวันนี้อากาศจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าทั้งวันหรือเปล่านะถ้าเป็นแบบนี้ก็ยุ่งอยู่แล้วครับนกมันไม่ค่อยคึกครับนะมีแดดดีกว่านะครับผมถ้าจะเป็นแบบนี้นะโอเคครับได้มาแล้วยังไงก็ต้องสู้เนาะจะแหลมเนาะครับผมครับผมเอาขอตารางพระเนียดก่อนแล้วกันนะครับพี่น้องครับครับผมโอ้โหก็นั่งลุ้นกับจันแหลมตอนนี้เป็นเวลากี่โมงจันแหลมสี่โมงเก้านาทีจัดเท่าไหร่นะสี่โมงเก้านาทีโอ้สี่โมงเก้านาทีนะครับโอ้โหได้ยินเสียงเจ้าเสียงเล็กนะอัดกันเป็นชั่วโมงครับพี่น้องครับกว่าจะเหยียบครับฮะอีกตัวนึงบิดออกแล้วจันครับไม่รู้ว่าตัวไหนล่ะทีนี้เข้าสองตัวใช่ไหมจันถูกตัวนี้ถูกถูกถูกครับถูกได้ยินเสียงพะเนียดอยู่ไม่มีนกไม่มีนกสองตัวได้เขามาครับต้องจะบอกให้เหยียบซะหน่อยโอ้โหเหยียบปลายครับพี่น้องครับตัวไหนไม่ทราบนะทีนี้นะครับก็บอกนี่ว่าลงไม่ยอมลงของตัวนี้น่าจะเป็นตัวตัวของสุดท้ายเลยจันตัวแรกอ่ะไม่ตัวแรกอ่ะดีอยู่ครับแต่ไม่ยอมลงครับนกแต่ว่าตัวนี้คู่อย่างเดียวนะครับก็ว่าเหมาะใส่เหมาะคักที่เลยครับเหยียบคอนอกนะครับครับคอนอกนกจะเหยียบยากนิดนึงแท้น่าจะเป็นตัวที่หลังเนาะอาจารย์แหลมเนาะที่หลังเพราะว่าตัวแรกมันยังเรียกอยู่ครับพี่น้องครับมันบินออกอยู่ตรงไหนอาจารย์แหลมเมื่อกี้นี้อ๋อซึ่งคอนในครับบินออกแบบสุดไปคอนในครับนี่เหยียบคอนนอกเออยออ่างเนาะบักตัวสองอ่างเลยเขามาคู่ครับครับครับโอ้ยฮะนกนกเด็กหรือเปล่าเนี่ยอาจารย์ตัวตัวขดครับก็มาดูตัวครับผมดูแล้วมันไม่ใช่นกเด็กหรอกพี่น้องแต่ว่าลายเม็ดคอมันนั่นเฉยครับเม็ดคอมันแตกมันเป็นนกอย่างเงี้ยครับนกป่าลายเม็ดคอมันจะแตกเป็นกระท่อนกระแท่นกระท่ายขนครับนกกำลังถ่ายขนขนเอ้าออกมาดูตัวดีอาจารย์ครับก็มาดูตัวนะครับผมนกตัวเล็กเนาะจะแหลมเนาะตัวเล็กครับผมสีออกเหลืองๆอยู่นะครับนกของดีไหมจันดูแข้งหน่อยวันนี้เจ้าเสียงเล็กของจะแหลมก็โอเคครับถ่ายขนทำได้ถ่ายขนใช่ไหมจันครับถ่ายขนขนยังเป็นขนอยู่ครับนี่แหละแข้งฝั่งนี้แตก2นะครับฝั่งนี้แตก1นะครับของดีป่ะโอ้ตูดเหลืองดีเขาแต่ขนผู้ไหนเออเอาลองดูจันเพื่อมันขนผู้หายแม่งดีว่ะโอ้ยต้องมาทายขนลายผมให้บอกขนครับครับนี่ครับนกทายขนนกขนกำลังขึ้นไหมครับขนมันเลยไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่ครับแต่ว่าขนรวมก็ยังไม่ได้นี่หางก็หลุดนะครับเนาะหางมันถ่ายหุ่นพวกคนดักดูครับพี่น้องครับนึกว่าถอนขนเป
เป็ดถอนขนไก่เฮ้ยย้อนขนมันบ่งามครับครับครับโอ้โหนกไทขนนกไทขนครับช่วงนี้นกป่าก็จะกินยากนิดนึงครับนะครับก็เป็นธรรมดาครับพี่น้องครับฮะโอเคครับมาแล้วครับมาแล้วครับเตรียมให้โอนแล้วครับก็ย้ายไม้ครับพี่น้องครับหลังจากที่ไม้นั้นก็มันไม่มีนกนะครับเหลือมีตัวเดียวแหละที่ตัวคึกๆเข้าด้านแหลมนะครับผมก็ทีนี้ข้ามมานะครับฝั่งทางโนนสังแล้วครับทีนี้เพราะว่ามันไม่ไกลกันเพียงครับนะครับฝั่งนั้นก็ไฟไหม้ป่าเนาะจะแหลมเนาะไฟป่าเขาจุดไฟอะไรเล่นนี้ครับไฟไหม้ฝั่งนั้นผมว่านกมันไม่เอาแน่ๆแหละครับนกก็เลยพากันหนีเลยพากันมาหาไม้ใหม่ครับมาข้ามมาหมายใหม่เลยนะครับเนาะก็ยังไงก็อรุณครับบริเวณนะครับเป็นบ้านพี่น้องของจะแหลมนะครับครับแถวนี้นะครับใกล้ๆกันนี่แหละเอ้ายังไงก็ลองดูครับช่วงนี้ก็เป็นเวลากี่โมงแล้วอาจารย์ตอนนี้5โมงเก้าที่โอ้ครับ5โมง9นาทีเลขสวยเนาะ5โมง9นาทีครับเลขสวยครับพอมีขันอยู่นะครับโอเคครับขออนุญาตนะครับที่มอก่อนนะครับเขาว่ากันอีกนะครับไปมือเศร้าเดี๋ยวมีแต่ลงตอแล้วครับของผมก็ไม่ได้ลุ้นเลยนะครับจะออยเอาจะออยมาครับธรรมดานกตอนบอกเอาผ้าบอกก่อยว่าฝึกมองนกวันเห่าเนี่ยมันไปแบบบูซอลมันกระโบยมันแต่ขนาดบักเส้นหน่อยยังบ่ใครอยากกันเนาะมันต้องมีนกไรกันใดมาจากไหนของมันบูว่าเขาเหยียบครับผมโอเคครับขออนุญาตไปหาที่ใส่นกก่อนครับพี่น้องครับครับสวัสดีครับพี่น้องตอน4โมงเย็นเลยครับพี่น้องครับตอนนี้นกก็พอมีขันอยู่ครับพี่น้องครับเพราะว่าช่วงนี้อากาศนะครับพายุนะครับฤดูร้อนนะครับแถวแถวภาคอีสานนะครับจะเข้านะครับเข้าวันที่8ถึง10ครับพี่น้องครับโอ้ผมเช็คสภาพอากาศว่าอยู่เมื่อเช้านี้ทำไมมันครึ้มนะครับตอนนี้ก็ยังไม่เปิดนะครับยังครึ้มอยู่นะครับแต่ก็ไม่มีฝนนะครับพอเล่นได้อยู่นะครับตอนนี้ก็นั่งเฝ้านกอยู่ครับตอนนี้นะครับวันนี้ผมเอาเจ้าออยนะครับผมกินยากครับโอ้นะครับเอานกใหม่มาไล่แบบช่วงต่อยากแบบนี้ก็คือแบบไม่ได้ลุ้นนะครับเอาง่ายๆว่าไม่ได้ลุ้นนะครับลุ้นยากมากๆเลยนะครับกินยากนะครับก็ขอให้ได้ออกครับไว้ก่อนละนะครับได้ไม่ได้อีกทีนึงนะครับอย่างน้อยก็ได้ประสบการณ์นกนะครับท่านแหลมนี่ติดต่อไม่ได้ครับพี่น้องครับตอนนี้เพราะว่าท่านไม่เอาโทรศัพท์มานะครับโทรไม่ได้เลยตั้งแต่ย้ายมาหมายที่2นี่คือติดต่อกันไม่ได้เลยนะครับผมก็นั่งเล่นนะครับอยู่ตรงนี้นะครับนกก็เนี่ยครับอยู่ใกล้ๆนี่แหละพี่น้องครับนะครับนกอยู่ตรงนี้นะครับขันบ้างไม่ขันบ้างครับแต่ว่าเหยี่ยวไม่ต้องพูดถึงครับไม่ต้องพูดถึงไอ้เหยี่ยวนี่เยอะมากๆไล่ 3-4 รอบแล้วครับผมนะตบไม้ตบมือไล่ 3-4 รอบแล้วเดี๋ยวก็คงจะมาอีกนะครับเอายังไงเดี๋ยวรอนะครับรอดูจันแหลมว่าจะมีแต้ม2หรือเปล่านะครับเพราะว่าแต้มแรกคอนเช้าได้อยู่ฝั่งนู้นนะครับผมตอน5โมงเที่ยงก็ย้ายมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับเนาะเดี๋ยวรอลุ้นนะครับไปกับจันแหลมนะครับครับสวัสดีครับพี่น้องตอน5โมงเย็นครับตอนนี้ก็เดี๋ยวรอนะครับอาจารย์แหลมนะครับยังไม่มาเลยนะครับสงสัยนกกำลังเข้ากันอยู่มั้งครับนี่ใบไม้ก็เริ่มจากเขียวแล้วครับฝั่งนี้นะครับพอได้อยู่นะครับสำหรับผมก็กำปั้นทุบดินครับช่วงนี้นะครับสุดๆนะครับช่วงนี้มันไม่ใช่ช่วงที่จะเล่นนกใหม่หรือนกฝึกนะครับก็จะต้องใช้นกต่ออย่างเดียวครับถึงจะผ่านนะครับเนาะเอายังไงเดี๋ยวรอนะครับจะแหลมนะครับเดี๋ยวก็ไหลครับมาแล้วครับผมจันแหลมนะครับผมได้แต้มเพิ่มหรือเปล่าแต่ที่แน่นะครับมีแล้วล่ะอยู่ในถุงอ่ะแน่นอนนะครับว่ายังไงเป็นไงจันแหลมมีแต้มไหมนี่บ่ครับฮะบ่ครับบ่เขาโอ้มันมาไข่สิไข่สิแล้วบ่เขาความตดครับยังไม่เข้าเนียนนกเป็นยังไงนกช่วงนี้ถือว่าคึกหรือยังจันแหลมมันก็ตีไตรอยู่ดิอาจารย์นกฟ้าตีไตรอยู่ดิตีบนอยู่ดิแต่ว่ามันคู่ใส่กับนกแต่ว่ามันก็บ่เขาความตัวหนอบ่เขาความตัวห้องจนกึดนี่มีความใส่อยู่ตอนนี่แม่ยี่น้องนี่แม่ครับน้องสาวนี่แม่มันไม่ยอมเข้า
มาเข่าความจนเลยผมก็คงจะมีแต้มเดียวครับวันนี้นะครับแต้มเดียวครับก็ถือว่าโอเคแล้วล่ะนะสมกับที่ต่อยากจริงๆนะถ้าไม่ใช่นกต่อเป็นไงอาจารย์แหลมนี่ไม่ได้ห้าม ไม่ได้จับแล้วครับพี่น้องครับกินยากครับต้องยอมรับครับจนมากันจนบอกเส้นหน่อยว่าเข็ดเอาเลยเนาะครับเพราะว่ามันเหนื่อยตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วมันเหนื่อยเมื่อเช้าเมื่อเช้านี่ก็เป็นชั่วโมงกว่านะครับเกือบชั่วโมงครึ่งอ่ะอันนี้ครับบักนวลดีก็ได้ครับผมครับผมอ้าวก็ถือว่ายังมีแต้มอยู่ครับพี่น้องครับแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าจะหืดขึ้นคอทั้งอากาศแต่ว่าอากาศวันนี้มันไม่เปิดแมนเท่ากับอากาศบกพร่องครับนี่มันก็เลยจะกินยากนิดนึงครับพี่น้องครับกินยากนกไม่ค่อยคึกครับผมเนาะมันว่าหัวแต่มันมาขำมาขันบางส่วงอันนี้ดินกปลาอ๋อเพิ่งมาช่วงบางเดียดนี่ไหมเดียดช่วงค่ำค่ำนี่ใช่ไหมอาจารย์ช่วงสี่โมงห้าโมงเย็นช่วงเงินเศร้าเดินบ๊อบบี้นกขันมันจะนกตัวขันหรือว่าผมใหญ่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 ไปครับไปจนพอดไปความพุ่นกับบ๊อบบี้ยังผมเอาลงมาใส่ตำนี่เลาะน้องนี่ยับลงมาน้องจังนี่ไม่เห็นก็ค่อยก็ไปมาไปเสียงแตกจนจนโอ้โหลังขึ้นปูนโอ้นกขึ้นปูนแล้วก็จบแล้วครับพี่น้องครับโอเคครับวันนี้ก็ถือว่าสำเร็จอยู่ครับผมสำเร็จหนึ่งแต้มอยู่หลังจากที่ไม่ได้จับแข้งกับขานานแล้วครับอาทิตย์นะครับผมประมาณอาทิตย์หนึ่งแต่อาทิตย์หนึ่งครับผมเอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับผมนี่ก็ตอนนี้ก็ต้องยอมรับนะครับความพ่ายแพ้ไปก่อนครับช่วงนี้ต้องทำใจเหนื่อยเหนื่อยขนาดนกตัวยังกินยากครับขนาดโน่อาจารย์แหลมที่ว่าผีภูนี่ยังเล่นกินยากพวกนี้ครับนั่นแหละต้องยอมรับครับเอาล่ะพี่น้องครับก็เอาไว้ประมาณนี้เช่นเคยฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นใจผู้ทำคลิปนะครับจะได้ทำคลิปดีที่มีสาระมาฝากพี่น้องที่สำหรับท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อทราบข้อมูลก่อนใครนะครับสำหรับผมกับจ๋าแหลมไปก่อนครับผมเดี๋ยวรอชมในคลิปต่อไปนะจ๋าแหลมเนาะครับสวัสดีครับ